บางทีถ้าไปต่างจังหวัดคอนเสิร์ตจับมือบ้างบางคนก็ลายเซ็นมันก็จะมีมือไม่รู้มือไหนมือที่มองไม่เห็นมือที่มองไม่เห็นมันก็มาจับที่ที่มันสำคัญใครจับแซมน้อยใครจับแซมน้อยเวลาเราไปแสดงคอนเสิร์ตอะไรต่างจังหวัดก็มีครับอาจจะอยากเป็นเพื่อนก็จะมีวิธีอยากเป็นเพื่อนแล้วเขาเคาะถึงห้องเลยเหรอคะพี่แซมพี่ว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มั้งแต่เราจะจัดการยังไงเท่านั้นเองแล้วตอนนั้นพี่แซมจัดการยังไงจำได้ไหมคะบ่อยไหมอย่างบ่อยไหมดีกว่าก็มีอยู่เรื่อยๆทุกเกือบทุกจังหวัดที่เราไปไหมคะวิธีก็จะจัดการให้เสร็จเลยถ้าไปกับคนดูแลเขาก็จะเปิด2ห้องอยู่แล้วนะครับ2ห้อง3ห้องก็ลงทะเบียนชื่อเราเป็นห้องอื่นซะอ๋อเป็นการหลอกล่อใช่ครับก็ต้องแล้วก็ต้องคุยกับโรงแรมให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะแต่บางโรงแรมก็พนักงานบอกครับพนักงานบอกแล้วบางทีพนักงานก็โทรเองบางทีโทรเองบางทีก็เคาะมาอะไรเงี้ยครับก็จะไม่ค่อยมาถึงถ้าสมมุติถ้าเคาะถูกห้องวันนั้นโรงแรมเต็มเปิดได้แค่2ห้องจังหวะเป็นห้องพี่แซมที่พี่แซมรอดดูตาแมวมั้ยคะก็ใครมาเคาะก็ต้องดูทั้งนั้นแหละครับแล้วเปิดมั้ยพี่ไม่เปิดหรอกมีมั้ยพี่แซมประเภทที่แบบว่าบุกเข้ามาพร้อมจะแบบว่าฉันอยากจะเป็นภรรยาของลับๆของคุณแซมยุรนันท์อะไรอย่างงี้มีบ้างมั้ยแบบถวายตัวให้อะไรอย่างงี้เลยอ่ะก็มีครับมีด้วยแล้วพี่แซมพูดกับเขายังไงบอกกับเขายังไงหรือว่าหนีไปแซมหนีไปอะไรอย่างนี้ไหมพี่แซมเป็นแบบประมาณนี้ไหมของอย่างนี้มันเรื่องมันตบมือข้างเดียวไม่ได้อยู่แล้วครับมันก็อยู่ที่เราไม่ใช่อยู่ใครมาบอกว่าจะมีอะไรแล้วมันจะมีอะไรมันก็อยู่ที่เราแล้วอยู่ที่การวางตัวของเราด้วยครับพี่อาจจะวางตัวนิ่งๆแล้วก็เป็นพี่มากกว่าไม่ได้หวานเสน่ห์จนกระทั่งแบบพร้อมจะมีอะไรเลยครับแต่ว่าบางทีถ้าไปต่างจังหวัดคอนเสิร์ตจับมือบางคนก็ลายเซ็นมันก็จะมีมือไม่รู้มือไหนมือที่มองไม่เห็นมือที่มองไม่เห็นมันก็มาจับที่ที่มันสำคัญที่ที่มองไม่เห็นที่ที่มองไม่เห็นก็อยากจะสัมผัสแต่ช่างแม่นยำมากอะไรอย่างเงี้ยโอ้แม่นยำด้วยแรกๆก็เขินๆในอายก็คือไม่อยากบอกให้ใครรู้ว่าเรากำลังโดนลวนลามแต่หลังๆเนี่ยไม่ได้แล้วคือตะโกนเลยโอ้ยใครก็บอกไปเลยทุกคนจะได้ช่วยเราป้องกันใครจับแซมน้อยใครจับแซมน้อย